ประเทศชาติตอบแทนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนให้แก่ผู้ประกอบอาชีพการสาธารณสุขชุมชนดังครับดังกล่าวข้างต้นซึ่งอยู่ภายใต้ควบคุมของกฎหมายที่มีมาตรฐานอาชีพการสาธารณสุขและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพรับไว้รองรับไว้อย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเหมือนกับผู้อาชีพในกระทรวงสาธารณสุขอีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและปัจจัยใจต่อผู้ประกอบอาชีพการสาธารณสุขซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานให้บริการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า100ปีอันเกิดผลประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ไว้ประกอบการพิจารณาครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณท่านส.ส.คุณหมอท่านนี้มาสมัครนะครับหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่นะครับที่ได้เป็นผู้ที่พาท่านทั้งหลายมาที่เป็นผู้จัดการในวันนี้เรื่องที่ท่านได้ยื่นให้กับมาที่ผมที่ตอนนี้นำไปดูท่านประหลัดกระทรวงตัวมาช่วยบริหารจัดการด้วยเรื่องการทำให้ตัวที่ของการสาธารณสุขในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดีผลตอบแทนดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนก็ตั้งใจทำอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือแต่เฉพาะพวกท่านเราต้องดูแลตั้งแต่พวกแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ราชการแล้วก็เมื่อกี้คือราชการในฐานะที่ทำงานอยู่ด้วยกันนั่นเองพี่น้องอสมนะครับต้องพยายามเต็มที่การที่ท่านยื่นเรื่องนี้ไปขอเรื่องของที่ท่านจะมีหลักฐานมีเหตุผลที่เรียกมากขึ้นที่จะได้ความปลอดภัยพยายามจัดสรรให้ได้ในประเทศต้องอย่าลืมว่าเงินกระทรวงสาธารณสุขเป็นไงก็เหมาจ่ายคือที่เราเป็นคนบริหารจัดการได้ดีถ้าเราสามารถทำให้ท่านได้ผลตอบแทนที่ดีที่นี้เราต้องหวังว่าท่านก็ต้องไปช่วยเราลดค่าใช้จ่ายเรื่องของการรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องเป็นเรื่องแรกมันมีความจำเป็นนะครับก็รับเรื่องไว้แล้วก็จะดำเนินการกับที่ก็จะแจ้งกันท่านหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ให้เรียบร้อยนะครับกราบขอบพระคุณครับ